ือเลบานอนเนี่ยเป็นประเทศที่อ่อนแอนะฮะดังนั้นจึงพูดง่ายว่าก็มีกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรต่อต้านลัทธิไซออนนะครับต่อต้านลัทธิไซออนอยู่ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเลบานอนและปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ก็มีฮามาสนะครับฮามาสก็ต้องประยุกต์การรบแบบกองโจรก่อการร้ายกองโจรก่อการร้ายแต่นี่พอคำว่ากองก่อการร้ายมาเนี่ยก็คือหาซอฟต์แทร็กเก็ตหรือเป้าหมายที่อ่อนแอเปราะบางเช่นระเบิดโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับโรงเรียนสังหารคนบริสุทธิ์อะไรเนี่ยเพื่อให้กดดันให้รัฐบาลนะมันก็เลยกลายเป็นพูดง่ายๆเป็นแง่ลบนะครับอันดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนครับรายการสงครามเนี่ยอย่างที่ผมเคยบรรยายมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ลงใน Facebook ผมว่าการสุดหนึ่งในนิยามศัพท์ของคำว่าสงครามคือการใช้อำนาจการทำลายสูงสุดพอพูดตรงนี้แล้วมันเหมือนกับกำปั้นทุบดินนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็คือใช้อะไรก็ได้อย่างสหรัฐใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งฮิโรชิมาและนางาซากิเนี่ยก็เพื่อสยบกองทัพญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นยอมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่กองทัพปาเลสไตน์หรือว่ากองกำลังกองโจรปาเลสไตน์เนี่ยกองกำลังกู้ชาติปาเลสไตน์ไม่มีก็คืออาวุธทันสมัยสู้ได้แต่หัวใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการประยุกต์การก่อการร้ายแล้วแน่นอนเลยครับการก่อการร้ายเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าพิษสงเมืองก็มหาศาลน่ะเช่นไฮแจ็คเครื่องบินโดยสารนะครับหลายๆอย่างแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สหรัฐก็เลยใช้เป็นเหตุนะครับที่จะขจัดผู้นำอาหรับในหลายๆประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเรียอียิปต์ก็ตามเนี่ยนะครับเลยเปลี่ยนเป็นอาหรับสปริงที่เรารู้จักกันอิรักนะครับแต่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ในอิหร่านเพราะฉะนั้นสงครามตรงนี้มันก็เลยยืดเยอะนะตอนนี้ก็เลยจะเกิดว่าการรบแบบผสมผสานหรือไฮบริดวอร์แฟร์ครับในขณะนี้เนี่ยฮามาสเนี่ยนะครับก็มีการเขาเรียกว่าขุดเจาะอุโมงค์นะครับเรียกว่าใต้แผ่นดินในกาซาเนี่ยนะอุโมงค์เยอะเลยนะครับอุโมงค์นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ามีการประยุกต์ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะยิ่งสงครามเวียดนามเนี่ยถ้าใครเคยไปเวียดนามก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์อุโมงค์ที่พวกเวียดกงนะครับใช้สู้กับกองทัพสหรัฐนะครับเรียกว่าอุโมงค์กูชินะฮะกูชินะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันเนี้ยใต้กาซาเนี่ยนะครับใต้ฉนวนกาซาจะมีด้วยอุโมงค์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมฮามาสสามารถที่จะลักลอบเอาวัตถุระเบิดต้องใช้คำนี้ก่อนนะวัตถุระเบิดทีละนิดทีละหน่อยแอบแฝงมาทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยครับก็เลยแน่นอนเมื่อ10กว่าวันที่แล้วถึงได้ประกาศโจมตีหนักนะครับแล้วอิสราเอลก็ตอบโต้ครับซึ่งตรงนี้ผมยืดเยื้อไปอีกพอสมควรค่ะแต่เป้าหมายที่กลุ่มผู้ชาติปาเลสไตน์ก็คือการที่จะให้ต่างชาติสงสารปาเลสไตน์แล้วมาสนับสนุนวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะกำหนดให้ชัดเจนว่าปาเลสไตน์เนี่ยอยู่เขตไหนแล้วประกาศอิสรภาพนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยนะครับคือจะไล่อิสราเอลออกไปเนี่ยคงทำไม่ได้แล้วนะคือทำเนี่ยควรจะทำมาตั้งแต่500-600ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับมีความแข็งแกร่งในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปาเลสไตน์ต้องการทำตอนนี้คือว่าเจรจาแบ่งเขตให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นอิสราเอลคงไม่ยอมนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมองต่อไปว่าการรบนะสงครามฮามาสอิสราเอลเนี่ยคงจะยืดเยื้อต่อไปนะครับเพราะว่าแน่นอนเนี่ยหลังชนฝาแล้วนะฮะฮามาสที่หลังชนฝาแล้วนะครับเพราะว่าตัดสินใจทำแล้วเนี่ยเขาคงต้องสู้ไปอย่างยืดเยื้อแหละครับแล้วในที่สุดแล้วก็จะต้องอันนี้ก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องสงครามฟรีชีพหรือมาทาดอมนะครับเป็นลัทธิสงครามชีชีพแบบชาวบ้านบรรจันแบบอาลาโมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์ให้เรียนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะฝากไว้ว่านักการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะผู้นำไทยเนี่ยต้องมีความรอบรู้ในเรื่องยุทธศาสตร์นะอย่าไปคิดเรื่องการเมืองเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันผูกอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติทั้งนั้นนะครับแล้วยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแน่นอนมีที่ไหน
ประเทศไหนก็มีกองทัพที่แข็งแกร่งดูสหรัฐสิดูอังกฤษสินะครับอิสราเอลสิแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยประเทศนิดเดียวมีคน6ล้านเนี่ยมีกำลังทหารเข้มแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยต้องตระหนักรัฐวิกาผมก็ต้องตระหนักนะครับอย่าเที่ยวไปเอาใจคนโน้นคนนี้แล้วคิดว่าการที่จะทำให้ทหารอ่อนแอจะได้ไม่ปฏิวัติผมว่าเป็นความคิดที่งี่เง่าที่สุดนะครับครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะยุติตอนนี้คิดว่าน่าจะผมต้องเรียนถามท่านก่อนนิดว่าโอเคไหมครับขอบคุณก่อนนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็จะได้ตอบต่อไปครับ